ดีค่ะน้องหนุ่ม BNK48 ค่ะเขียวมีสีจะเป็นยักษ์ค่ะจับฟิวใช่ไหมคะตัวสีเหลืองเป็นอะไรคะเต่าเรามีสโลแกนด้วยค่ะเรามีสโลแกนอะไรนะก็สีเขียวไม่เน้นจิ้มเน้นแค่วิ่งเราเปลี่ยนทองเราอาจจะดูเชื่องช้าค่ะคุณครูแต่เราไปแบบไปช้าๆแบบมั่นคงและแข็งแรงอ๋อช้าแต่ชัวร์ใช่ไหมช้าแต่ชัวร์ชัวร์นี่คือแพ้ชัวร์เอ๊ะเด่นน้องชัวร์อ๋อโอเคต่อมาส้มค่ะสวัสดีค่ะBNK48ค่ะสวัสดีค่ะตะวันBNK48ค่ะสวัสดีค่ะแก้ววินเขมรเลยค่ะก็สโลแกนของสีส้มนะคะก็คือตำนานส้มหยุดอาจจะมีจริงแต่ผู้ชนะคือสีส้มก็ของจริงนะคะโอ้สุดยอดเลยสีส้มนี่จะเอาอะไรมาสู้ดีเพื่อนดีคะมีอะไรเป็นจุดแข็งของเราพูดไปเร็วยังไม่กลัวก็สีส้มของเรานะคะส่งมาอย่างนี้เลยนะคะส่งไว้พี่ตะหวานหน่อยมองนะต้องบอกเลยว่าเมมเบอร์ในสีของเรานะคะคุณภาพมากๆเลยต้องไปดูกันในวันแข่งนะคะว่ายังไงสีส้มก็ชนะอยู่แล้วค่ะมั่นใจพี่แก้วยังไงคะจริงๆหนูรู้สึกว่าสีเราเป็นสีที่ทุกสีต้องเต็มตัวอยู่แล้วค่ะจริงไหมคะจริงค่ะเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะว่าเมมเบอร์เราเนี่ยคุณภาพเยี่ยมจริงๆค่ะครูแบบทุกคนแข่งมีทั้งขนาดตัวที่สูงและมีพละกำลังเฮ้ยยกเว้นหนูกับเมย์ไว้สองคนอาจจะเป็นสายกองเชียร์แบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะแต่ว่าทุกคนมีคุณภาพจริงๆแล้วก็เป็นคนจริงจังยิมวิ่งมากๆในทีมพวกหนูค่ะโอเคแต่วันนี้มาน้อยเนาะน้อยเหมือนกันสองสีเลยมาดูสีต่อมาค่ะสีนี้ก็ว่าแรงจริงๆนะคะสีเสื้อเราก็แรงแล้วใช่ไหมคะชัดจันใช่ค่ะสวัสดีค่ะชัดจันBNK48ค่ะสวัสดีค่ะเชอร์ปรางBNK48ค่ะสวัสดีเจ้าสุดาCGM48เจ้าสวัสดีค่ะมินBNK48ค่ะก็สโลแกนสีแดงนะคะรถจะน่าจะนี่นี่ได้เดี๋ยวพี่ปูใช่สีแดงรอบหนึ่งรถจะน่าจะนี่รถมีนาดูยูฮูของดีของสีแดงมีอะไรคะของดีของมีพี่เชอร์ค่ะพี่ทุกคนเราเป็นมดแล้วก็รวมพลังกันได้เราอาจจะไม่รู้จะชนะหรือเปล่าแต่ก็ขอให้ได้สนุกไปก่อนแล้วกันนะคะค่ะเราเน้นสนุกค่ะแล้วให้สองคนนี้พูดบ้างหนูว่าสีหนูมีแบบนักกีฬาเยอะอย่างฟอร์จูนใช่ไหมฟอร์จูนก็เหมือนชอบเล่นกีฬาเหมือนได้ยินมาไม่รู้ใครบอกพี่พอต้องฝึกเล่นกีฬาแล้วหรือเปล่าพี่คิดว่าจริงเหรอเหมยมั้ยนี่เรามีนักวิ่งปีศาจจากเชียงใหม่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเอาน้องเหมยใช่ไหมสีเดียวกันปะล่ะคือลู่วิ่งของ CGM คือไม่เคยว่างปิงจะขึ้นไปวิ่งอยู่ตลอดเราในสตอรี่ CGM นี่ก็สีส้มก็คือไปบัฟเขาแล้ววิ่งข้างไปเกมที่แข่งเป็นเป่ากบนะคะไม่เกี่ยวกับวิ่งปรากฏว่าไม่มีวิ่งเลยไม่มีใช้กำลังเลยไม่สปอยนิดนึงว่าเป็นกีฬาที่ทำให้ย้อนคิดถึงวัยอนุบาลคือไม่ต้องใช้ทักษะอะไรทั้งสิ้นต้องเก็บตัวนะต้องแข่งบอลกลางวันชนะเลยอย่างนี้โอเคมาติดตามซุ่มอย่างหนุกรอแล้วครับรอแล้วนะสีต่อมาเลยค่ะสวัสดีเจ้าอมCGM48เจ้าสวัสดีค่ะโมเน่BNK48ค่ะสวัสดีค่ะเจนิฟBNK48ค่ะสวัสดีค่ะปุ๊บไปBNK48ค่ะสวัสดีค่ะจิจิBNK48ค่ะสวัสดีค่ะปันBNK48ค่ะ เรานะคะเบ้าหน้าฟ้าประธานค่ะแล้วก็สัตว์ประจำสีเป็นนกข้าวเบิร์ดมิงเบิร์ดแฮมมิงเบิร์ดอันนี้มาเยอะกว่าคนอื่นเลยนะคะใช่แล้วแล้วโคมแต่ยังไม่เริ่มเลยนะคะจะบอกว่าเราพร้อมมากเลยมาเยอะจริงๆขนมาหมดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเกรงใจสีเราที่มาน้อยคือเราให้นักกีฬาของเราเก็บตัวเก็บแรงเอาไว้แรงนอนตอนนี้นอนอยู่ตอนเรามีแข่งนอนจริงๆนะคะนอนนอนอ่ะยังไงคะข้อดีของสีนี้ได้ข่าวว่าน่าจะโลแกนก็บอกกันแล้วว่าว่าเรามีดีที่อะไรคะหน้าตาค่ะแต่ว่าความสามารถไม่ดีเราใช้หน้าตาเป็นเขาเรียกอะไรแบบว่าผู้ต่อสู้อย่างเงี้ยนะถ้าแค่เขาเห็นหน้าเราเขาก็ร้องไห้เลยโอ้โหไม่ถึงหน้าละกลัวโอ้ยนะคะของข้อดีของข้อดีนะแต่ละคนเลยแต่ละคนความมั่นใจค่ะความมั่นใจแต่มั่นใจในหน้าตาเราต้องมั่นใจในตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมด้วยพี่เป้ล่ะค่ะพี่เป้ความมั่นหน้าแล้วกันค่ะก็สโลแกนก็บอกไปแล้วนะคะว่าโอ้เรามั่นใจในหน้าตาของเรามากก็ใช้หน้าเข้าสู้อีกเหมือนกันอ๋ออ่ะจี้ล่ะคะจี้พี่เอาหน้ามาเลยอ่ะพี่ก็เดี๋ยวคิดว่าทุกคนแบบว่าก็ดูแบบว่าเล่นกีฬากันเป็นอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าวันจริงก็น่าจะสู้กันได้ระดับหนึ่งแหละหนูคิดว่าอ่ะปานนะคะก็เล่นกีฬาเป็นค่ะก็บอกมาแล้วเล่นเป็นไหมเนี่ยเป็นแต่เก่งไม่เก่งคืออีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราพอเป็นอยู่แล้วโอเคงั้นครูอยากให้พวกเราลองจินตนาการนะว่าถ้าเกิดว่าเป็นบรรยายสีจริงอะคิดว่าอยากจะให้มีกีฬาอะไรแล้วทีมเราต้องชนะแน่นอนเริ่มจากสีเขียวก่อนหัวหน้าว่าอะไรหัวหน้าก็ไม่รู้นะในนี่เกี่ยวอะไรเป็นการแข่งกีฬาสีเป็นหมากเก็บละกันค่ะเพราะว่าหมากเก็บน่าจะเป็นกีฬาที่พวกเราทุกคนอะคุ้นชินกันมาตั้งแต่เด็กๆอ๋อบอกกระเต่าโอเคอ่ะสีส้มเหรอคะคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับบอลค่ะว่าอย่างอายุก็เล่นบาสอะไรอย่างนี้ค่ะพี่บีก็กล้าเป็นมันขนาดนั้นตรงจะใช้2คนนี้เลยใช่ค่ะเป็นตัวทำลูกทำคะแนนอ๋อโอเคได้อ่ะต่อมาสีแดงค่ะของหนูน่าจะเป็นพวกกินวิบากอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเป็นไอที่ชอบกินกันมาค่ะอันนี้เชื่อค่ะอันนี้เชื่อครูเห็นพวกหนูกินครูก็ตกใจเลยค่ะจังเคยมีฉายาการกินเยอะเขาเรียกว่าอะไรนะหลุมดำบางแห่งกินเยอะกว่าแน่ค่ะใช่แล้วเชอร์นี่ก็กินเยอะเบาเลยทีเดียวค่ะว่าคนนี้ที่สุดละมอสใช่ค่ะขนาดในนี้มอสอยู่นางคนที่สองโอเคดูสีฟ้าบ้างคิดว่ากีฬาอะไรคะนั่นหรอเกมจ้องตาค่ะว่าด้วยความที่เรามีสโลแกนว่าหน้าฟ้าประธานแล้วเรารู้สึกว่าผู้ต่อสู้ต้องพ่ายแพ้ให้กับความสวยของเราเมื่อเราจ้องตาเราก็ยังมุ่งมั่นในเรื่องนี้เขาดูยิ้มมากสโลแกนดีนะก็ดีค่ะดีงั้นมาต่อกันดีกว่าเนาะความพิเศษของครั้งนี้เราจะมีเพลงเชียร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะพอจะสปอยได้ไหมคะไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ไม่ใช่อะไรนะคะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จประพันธ์อยู่ในขั้นตอนไหนเดิมพลที่เราอยู่ค่ะเราทำกันยังไงคะเราแบบว่าซุ่มยังไงกันบ้างคะในเกี่ยวกับเพลงเชียร์เนี่ยสีไหนจะตอบก่อนนะสีส้มเลยค่ะตะวันที่แล้วเพลงเชียร์พันแล้วแก้ของน้องแล้วพันแล้วแต่ว่าเราก็ต้องหุบไปก่อนเพราะว่าทุกสีก็ยังไม่มาบอกฉันแต่ว่าจะไม่บอกเหมือนกันเป็นเกี่ยวกับอะไรพอใบ้ได้ไหมคะเกี่ยวกับส้มค่ะเกี่ยวกับส้มดูดีเนาะก็รอดูติดตามกันละกันค่ะได้ค่ะได้เนาะ มีใครจะสปอยเพลงเชดไหมคะโอเคแล้วก็กีฬาก็อย่างที่บอกนะคะก็ยังปลุกไว้ก่อนเหมือนกันแต่รับรองได้ว่าเป็นกีฬาที่จะทำให้ทุกคนได้ถึงวัยอนุบาลนั่นเองนะคะส่วนเราจะมีพาเลทด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าไฮไลท์สำคัญในปีที่แล้วนะคะนอกจากกีฬาที่เราเล่นกันแล้วก็คือมีโชว์แล้วก็มีการเดินพาเลทกันด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมการในการว่าเป็นรูปแบบการละสีจะมีคาแรคเตอร์อย่างไรใช่มาดูชมกันได้นะคะเพราะว่าก็มีโชว์ด้วยมีรูปนี้นี่นั่นด้วยนอกจากนั้นข้างหน้างานยังมีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะคุณคะใช่ค่ะหน้างานก็จะมีเกมด้วยมีบูธเกมนะคะถึง20บูธด้วยกันสถานที่เนี่ยเราจัดที่ไบเทคบางนานะคะโดยใช้ฮอ98และ99ค่ะก็จะแบ่งเป็นฮอหนึ่งสำหรับบูธเกมเลยโดยเฉพาะเพื่อให้มีกิจกรรมน้องๆที่ได้ร่วมกับแฟนคลับค่ะเล่นเกมกันนะคะอย่างปีที่แล้วก็เคยมีใช่ไหมคะใช่ครับผมสนุกไหมคะปีที่แล้วสนุกมากเพราะเราเป็นคนจัดบูธด้วยค่ะเราไปดูแบบงานวัดเรามีบูธเล่นเกมต่างๆก็ได้เล่นสนุกกับแฟนๆด้วยเพราะฉะนั้นปีนี้จะเป็นยังไงมีถึง20บูธด้วยกันก็ต้องมารอดูแล้วคนที่แข่งเกมอะค่ะก็จะได้ของรางวัลด้วยใช่ไหมปีที่แล้วก็มีใช่ไหมคะปีที่แล้วได้ใช่ไหมคะโต๊ะเซตป่ะคะเซตโต๊ะเซตค่ะซึ่งก็จะเป็นพิเศษเฉพาะสำหรับงานกีฬาสีเท่านั้นค่ะใช่ก็จะจัดที่ไบเทคบางนานะคะก็ที่ทุกคนถามว่าเอ๊ะตกลงจัดที่ไหนอะไรอย่างนี้ก็คือที่ไบเทคนะคะในวันที่เท่าไหร่คะ26ธันวาคมนี้ค่ะใช่แล้ว26ธันวาคมนี้นะคะแล้วเราก็จะเปิดให้จองบัตรนะคะวันที่4ธันวาคมค่ะโดยที่4ธันวาคมที่ทางอีเวนต์ปั๊บเวลา2 ทุ่มตรงค่ะค่ะก็ขอให้ทุกคนอวยพรทุกคนได้บัตรกันทุกคนนะคะราคาบัตรมี4ราคานะคะ 1,800 แล้วก็ 2,000 แล้วก็สักที่ค่ะ 1,800 นะคะ 2,400 3,000 แล้วก็ 3,800 ค่ะนะคะราคาบัตรนะคะผู้ยังพิธีนะคะ 1,800 บาทแล้วก็ 2,400 บาทแล้วก็ 3,000 แล้วก็ 3,800 นะคะทุกกิจกรรมของเรายังคงต้องอยู่ในมาตรการป้องกันโควิด -19 นะคะก็ขอให้ทุกคนยังคงต้องมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวมาด้วยนะคะแล้วก็ยังเว้นระยะเหมือนเดิมนะคะก็สนุกกันแบบปลอดภัยซึ่งต้องขอบอกก่อนว่าผู้ที่มีบัตรสามารถเข้ารับชมในช่วงงานแข่งกีฬาสีแต่บูธภายนอกหรือบูธเกมทั้งหลายนะคะใครที่อยากมาร่วมเล่นก็มาได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรของงานกีฬาสีบางกอกโคเด้ในครั้งนี้นะคะใช่เพราะว่าเราคิดว่าคนจะมาร่วมงานเยอะมากแล้วที่นั่งเรามีอยู่แค่ประมาณ 3,000 กว่าที่นั่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยเผื่อไว้สำหรับคนด้านนอกด้วยนะคะก็คาดว่าน่าจะมากันเยอะจริงๆอยากให้มาเยอะๆไหมคะอยากค่ะแล้วทุกคนต้องการเสียงเชียร์เนาะแข่งกีฬาก็ต้องการความพึกเหิมคนที่มาไม่ได้นะคะเพราะว่าด้วยความที่เรามีพื้นที่จำกัดก็สามารถเชียร์พวกเราได้ผ่านทางบ้านค่ะก็ดูได้ทาง AS Play AS Play ใช่ไหมคะแล้วก็ที่นั่งของเรานี่มีทุกที่นั่งการจองบัตรนะคะก็จะได้มีโฟโต้เซตให้คนใช่ได้ดูของน้องๆด้วยนะคะจะเป็นรูปพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะคะใช่ค่ะโอเคมีอะไรอีกไหมคะสำหรับงานกีฬาสีหนูน้อยอนุบาลหนูน้อย48ของพวกเราการนั่งสแตนที่นั่งครับผมเรานั่งแบบไหนคะนั่งแบ่งสีเพราะฉะนั้นใครเชียร์สีไหนต้องไปนั่งที่สีนั้นนะคะอย่างปีที่แล้วเรามีสีรวมแต่ปีนี้เราไม่มีแล้วเนาะไม่มีระบุสีไปเลยชัดเจนไปเลยถึง จริงๆก็คืออยู่ที่ไหนก็ได้อยากร่วมเชียร์ทุกคนก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราจะได้แบบเอนเตอร์เทนจะได้ถูกน้องๆแต่ละสีก็จะมีความชอบอยู่ในโซนตรงนั้นค่อนข้างจะชัดเจนแต่พวกเราก็จะไปหาทุกๆสีแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงค่ะใช่ปีที่แล้วเราก็วิ่งรอบเลยนะรอบสแตนเลยจริงๆโอเคอ่ะมีงานอื่นๆต่อจากงานกีฬาสีไม่ได้เนื่องจากว่าช่วงนั้นก็เข้าสู่ช่วงปีใหม่แล้วนะคะช่วงเดือนธันวาคมนะคะนอกจากงานกีฬาสีบางกอกมูน้อย48แล้วเราก็ยังจะมีงานที่เผื่อว่าใครไม่รู้จะไปที่ไหนไม่รู้จะไปไหนดีเราออกนอกประเทศไม่ได้ในช่วงนี้ด้วยก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาเที่ยวงานพวกเราได้ซึ่งงานนี้มีชื่อว่า48 Thailand New Year Festival ค่ะจัดที่ไหนก่อนคะค่ะก็ทาง CGM48 นะคะก็ได้เข้าร่วมแต่ว่าของพวกเราเนี่ยจะจัดที่เชียงใหม่นะคะวันที่ 12-20 ธันวาคมนี้ค่ะก็ที่ไหนคะน้องสิตาก็สามารถไปหาพวกเราได้ที่เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะก็ภายในงานนะคะก็จะมีเมมเบอร์หมุนเวียนกันไปตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็จะมีมินิโชว์มินิเกมจากพวกเรา CGM48 ด้วยก็อยากจะให้มากันเยอะๆนะคะแล้วก็เชียงใหม่ช่วงนี้อากาศดีมากเลยค่ะใช่ไหมพี่ออมใช่แล้วเยอะๆนะคะของ BNK ล่ะคะของ BNK48 เราก็จะจัดกันวันที่28ธันวาถึง10มกราคมครับผมที่ไหนคะที่ MBK Center ที่นี่เลยค่ะค่ะที่ MBK Center นะคะที่28ธันวาถึง10มกราคมซึ่งก็จากที่น้องๆบอกไปนะคะที่ CGM ก็จะมีเหมือนกันมีทั้งบูธแฟนคลับสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในบูธได้ยังไงก็รอติดตามรายละเอียดอีกทีนึงนะคะแล้วก็มีนิทรรศการภาพต่างๆมีของเล่นมีกิจกรรมมากมายรวมถึงมีโชว์หรือว่าพูดคุยกันตลอดพวกเราเมมเบอร์ก็จะแวะเวียนกันมาในตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะยังไงก็ติดตามกันได้ก็ใครไม่มีแพลนไปไหนมาร่วมแจมกับพวกเราในช่วงนั้นได้นะคะเรียกว่าหายคิดถึงกันนะอยู่ช่วงปีใหม่นี่ก็อยู่กับพวกเราตลอดเลยนะคะเอาดาวพวกเราก็อุบอิบใช่อุบอิบไปก่อนรอดูและมีไปหลายที่แน่นอนค่ะทุกคนได้เลือกไปกันหลากหลายจุดแน่นอนเลยค่ะ BNK และ CGM เลยนะใช่จะเป็นการที่ CGM ได้มาออกงานขึ้นเวทีใหญ่เป็นครั้งแรกเลยนะคะก็รอดูกันก็วันนี้พวกเราก็มีประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะแบบแรงอ๋อใช่จะจังไว้ยังไงคะฝากงานอะไรเอ่ยที่มาก็สุดสัปดาห์นี้นะคะก็จะมีงานจับมือของพวกเราค่ะทั้ง BNK48 แล้วก็ CGM48 นะคะที่ไบเทคบางนาค่ะฮอลล์106ใช่ไหมคะใช่ก็107ด้วยค่ะใช่ก็มาเจอกับพวกเรามาได้นะคะวันนี้พวกเราก็ดีใจมากๆที่ได้มาบอกรายละเอียดของงานกีฬาสีอนุบาลหนูน้อย48ที่ก็ตื่นเต้นพวกเราเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอกันเราก็ได้มาร่วมกิจกรรมกันในวันนั้นอย่างเต็มที่แล้วแน่นอนว่าจากปีที่แล้วนั้นจากว่าใครจะเล่นนะเราเล่นกันไม่จริงจังนะไม่จริงจังโหจริงจังมากอ่ะคือจริงจังมากจริงๆตัวกันหลายคนเลยค่ะใช่ก็มาเจอกันได้ความสนุกในปีนี้นะคะ